นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็ยังอยู่กับน้องเคมเบอรี่เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกช่วงหน้าหนาวช่วงนี้ก็นะก็ยังเป็นเรื่องของคิงๆอยู่ดีเพราะว่ามีประโยชน์มากนอกจากจะทำให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านหนาวอากาศเย็นได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของความเป็นหวัดด้วยเคยกินไหมนี่คือมันเทศก็ sweet potato ก็มี purple orange yellow นะฮะม่วงเริ่มอย่างแรกเลยเราหั่นกันดีกว่าแล้วก็เอาไซส์แบบพอดีคำครับแบบนี้เลยนะครับผมมันแข็งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วกันอันนี้ก็เป็นน้ำตาลตรวจนะฮะเป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากกว่าเป็นธรรมชาติกว่าพวกน้ำตาลทรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับครับน้ำนะฮะเดือดแล้วอย่างแรกเลยเราก็คือใส่ขิงลงไปก็อยู่ที่ว่าคนจะชอบรสชาติฉุนมากฉุนน้อยอะไรเงี้ยขิงนี่ก็ต้มไว้สักประมาณ3-4 นาทีก็ได้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บขอดัดแปลงนิดนึงก็คือให้มันมีกลิ่นหอมของซินนามอนด้วยก็เดี๋ยวใส่การซินนามอนลงไปแต่น้ำตาลเนี่ยเราใส่ทีหลังเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปก่อนในน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะกลายเป็นเชลล์มันจะเหนียวมันจะเคี่ยวมันเหนียวเราเอาแค่ความหวานเฉยเราไม่ได้ต้องการให้น้ำที่มันเหนียวจนเป็นเสร็จปั๊บเราก็นำมันช่วยกันไหมค่ะไปทำอาหารมันเป็นอะไรที่สนุกทำไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะรอให้มันเดือดอย่างเดียวก็ประมาณ7 นาทีครับให้มันนิ่มอ่ะค่ะครับทีนี้ก็หลับรอไปแต่นาทีให้ผ่านไปปุ๊บเราลองมาเช็คกันดีกว่าว่านิ่มหรือยังนิ่มแล้วได้แล้วสุกเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาปรุงรสชาติของมันเพราะตอนนี้มันจะมีแต่กลิ่นรสชาติของมันกับกลิ่นใช่ไหมเราก็มีนี่ฮะน้ำตาลกรวดนะฮะก็ใส่ลงไปคนๆเบาๆก็เดี๋ยวมันจะเละทีนี้จะบอกว่าหม้อรุ่นนี้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ากระจายความร้อนได้ค่อนข้างดีกว่าแบบหม้ออื่นๆทั่วไปเอาละได้ละนี่เรามีถ้วยอยู่นะฮะเอาละพร้อมไหมพร้อมค่ะลองเลยสำหรับคนไม่เคยกินนะครับตอนนี้ก็หอมซินนามอนมากกลิ่นของขิงมันจะทำให้กลิ่นซ่าซ่าเนาะขุนมันพันเช่นอ่ะใช่ค่ะส่วนมันนี่ก็หวานน้องกินได้พี่ก็ดีใจอร่อยค่ะก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าคือธรรมดาแล้วก็จะไม่ใส่ซินนามอนแต่ว่าพอเป็นพี่ก็โดนซินนามอนลงมาได้มันจะได้ไปตัดถึงนิดนึงด้วยมีความหอมมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เราไปทำกันที่บ้านนะครับก็ต้องขอบคุณน้องคิมเบอรี่มากๆนะมาอยู่กับพี่ทั้ง2 วันเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณแฮกโฟร์แอปพลูจากบุญถาวรจะสู้ด้วยที่หน้าเจอใครแล้วก็มาทำอะไรนั้นติดตามชมแล้วก็อย่าลืมนะหนังสือครัวและตะคิดออกแล้วจ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจสูตรในรายการติดต่อมาได้ที่ Facebook ครัวแล้วแต่คิดหรือตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆของเมนูสัปดาห์หน้าปลาทูถั่วลิสงข่าตะไคร้ขมิ้นพริกขี้หนูใบมะกรูด